ชนรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับครับนมัสการครับท่านธานีครับก็ขอเจริญพรญาติโยมและผู้สนใจในการฟังธรรมทุกท่านมาพบกันวันนี้วันศุกร์ปกติจะเป็นหลวงพ่อสามารถมาตอบคำถามแล้วก็ให้ธรรมะกับญาติโยมในวันศุกร์อย่างนี้ตอนนี้ท่านอาพาธอยู่นะครับก็เป็นอาตมากับท่านอาจารย์ทิพกรสลับกันมาศุกร์เว้นศุกร์สลับกันไปนะวันนี้ถ้าเป็นวันที่อาตมามาออกอากาศนี่ก็จะมีอีก2ช่องทางในการรับชมก็คือที่ Facebook nimalo.com นะกับ YouTube nimalo channel ก็ติดตามรับฟังรับชมรับฟังได้อีก2ช่องทางซึ่งเป็นเอาไว้สำรองเป็นสำรองข้อมูลเอาไว้ด้วยแล้วก็สามารถส่งคำถามตามอีก2ช่องทางนั้นได้ด้วยนะขออนุญาตนำเอาคำถามที่ตกค้างมาในวันพุธนะพอจบรายการแล้วมาดูปรากฏว่ามีคำถามที่ตกค้างอยู่แล้วก็อยากจะตอบก่อนนะคือโยมสุวรรณาถามมาว่าน้องสะใภ้เริ่มเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่ตุลาคมปี63ได้รับการรักษาจนครบโดสจากนั้นอีก2อาทิตย์พบก้อนเนื้อที่บ่าซ้ายหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเริ่มรับการรักษาเมื่อวีคที่แล้วคือสัปดาห์ที่แล้วพบว่าวันนี้พบว่ามีเชื้อวันนี้หมายถึงเมื่อวันพุธนะครับลุกลามไปที่สมองและกำลังวางแผนรักษาน้องสะใภ้ไม่เคยปฏิบัติภาวนาแต่เป็นคนดีจะมีแนวทางอย่างไรในการให้กำลังใจเขาและน้องชายผู้เป็นสามี อันนี้เป็นคนดีแต่ไม่เคยภาวนาเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเผชิญกับวิกฤตคนดีก็ทุกข์ได้เช่นเวลาเจ็บป่วยหรือเวลาที่จะเผชิญกับมรณะกรรมอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าตนเองจะมีความเจ็บป่วยถึงขั้นจะเสียชีวิตเนี่ยคนดีที่ไม่เคยภาวนาบางทีก็จะอาจจะเป็นทุกข์แล้วก็ทำใจไม่ได้การภาวนาก็คือมีหลายกรรมฐานที่จะเอาไว้ใช้นะเช่นมรณสติหรือว่าเจริญสติรู้จิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นนะคือกรรมฐานต่างๆการภาวนาต่างๆเนี่ยจะเอามาใช้ในกรณีอย่างนี้นั่นเองนี้บางคนเนี่ยจะมีเหตุผลอย่างนี้คือเราเป็นคนดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องภาวนาก็ได้เราก็เป็นผู้ที่มีใจเป็นบุญกุศลทำบุญให้ทานอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ก็เ
มันมีหลายกรณีหลายคนหลายเคสว่าพอถึงคราวใกล้จะตายความไม่มั่นใจในอนาคตคือไม่มั่นใจในบุญตัวเองว่าจะนำพาไปถึงไหนคนที่มั่นใจก็คือว่าทำบุญจนมั่นใจพร้อมตายทุกเมื่อประมาณนี้นะทีนี้คนดีที่บางทีอาจจะดีไม่พอก็คือว่าความดีคือการทำบุญเนี่ยมันต้องทำให้ครบทั้ง3ประการเรียกว่าทำให้ครบวงจรการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนามันต้องทำให้ครบวงจรการให้ทานทำให้เป็นคนมีใจกว้างขวางทำให้มีมิตรมากมีบริวารมากแล้วก็มีโภคทรัพย์แต่ก็ไม่เป็นบุญอันนี้ถ้าทำแค่นี้ไม่สามารถกันอบายได้มันต้องรักษาศีลด้วยต้องเป็นคนที่ใจกว้างให้ทานแล้วก็รักษาศีลอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนดีแต่คนดีเนี่ยให้ทานรักษาศีลแล้วนะฮะเป็นคนดีอย่างนี้แล้วรักษาศีลก็อย่างน้อยๆรักษาศีล5นะเป็นคนดีแล้วเนี่ยยังไม่รับประกันว่าจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นต้องมีภาวนาด้วยกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือว่าเวลาเผชิญหน้ากับความตายหรือความเจ็บป่วยหรือความพัดพรากเงี้ยนะแล้วรับไม่ได้รับไม่ได้เนี่ยถามว่าเขาเป็นคนดีไหมก็ยังเป็นคนดีอยู่นะแต่ไม่เคยภาวนาไม่เขาบอกภาวนานี่ไม่ใช่ว่านั่งหลับตานั่งนิ่งๆเลยคือหัดมาเรียนรู้และยอมรับความจริงจริงๆก็คือว่าเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนะก็ถ้าเขามาเรียนรู้กายรู้ใจเห็นความจริงของกายและใจจนยอมรับได้เนี่ยนะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงจะไปยึดเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้หรือมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เราอย่างนี้นะจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างใจไม่ได้อย่างนี้นะถ้ายอมรับงี้แล้วเนี่ยนะพอมันจะเปลี่ยนแปลงหรือมันจะผันแปรไม่เป็นไปตามปรารถนาก็ยอมรับได้เพราะภาวนาเห็นมาแล้วอันนี้ก็คือว่าถ้าทำบุญมาครบวงจรอย่างที่โยมบอกมาว่าเขายังไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันก็เลยทำให้ยากในตอนที่จะเผชิญกับสถานการณ์อันวิกฤตจริงๆก็คือว่าจะต้องเจอกับความเจ็บป่วยเจอกับความชราหรือว่าเจอกับมรณะที่อยู่เบื้องหน้าเจอกับพญามัจจุราชอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะต้องรู้สึกว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักจากคนรักประมาณอย่างนี้มันจะทำใจยากฉะนั้นคนดีต้องทำดีให้ครบทีนี้ในกรณีอย่างนี้น้องสะพ้ายไม่เคยภาวนาเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีก็น่าจะเคยทำบุญอย่างอื่นนะเช่นว่าให้ทานหรือรักษาศีลในกรณีที่ว่าเขาจะอยู่ในวิกฤตอย่างนี้นะจะเข้ากระบวนการรักษาในโรคร้ายแรงอย่างนี้ให้เขานึกถึงบุญที่เคยทำนะบ่อยๆจะเป็นการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามตอนที่นึกถึงบุญที่ตัวเองเคยทำเนี่ยจริงๆมันก็คือการให้เขาฝึกทำกรรมฐานตัวหนึ่งถ้าเขานึกถึงการให้ทานแล้วปลื้มใจปิติใจให้เขานึกถึงตัวนั้นบ่อยๆก็เป็นจาคานุสติถ้าเขานึกถึงว่าเขาสามารถระวังรักษากายวาจาไม่ให้ไปละเมิดใครก็คือรักษาศีลได้เวลามีใครมายั่วให้ทำร้ายหรือพูดร้ายกับคนอื่นสามารถระงับใจงดเว้นการพูดร้ายหรือทำร้ายกับผู้อื่นไปได้เงี้ยนะถ้าเขารู้อยู่ว่าเขาสามารถพาตัวรอดไม่ผิดศีลในสถานการณ์นั้นๆให้เขาเลิกถึงตอนนั้นว่าเขาแม้จะเจอภาวะที่ยั่วยุที่จะให้ผิดศีลแต่ก็สามารถมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะรักษาศีลได้ให้เขาเลิกถึงตอนนั้นให้เขาเลิกถึงว่าเขา
สามารถรักษาศีลได้แม้ในสถานการณ์ให้อนุภาพศีลนั้นมารักษาตอนนี้ก็เรียกว่าใช้ศีลเป็นเครื่องระลึกภาษาก็ให้เป็นชัดเจนหน่อยก็เรียกว่าศีลานุสติระลึกถึงศีลที่เคยรักษาไว้ดีหรือถ้าเขาอาจจะไม่เคยภาวนาแต่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงศรัทธาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนพ้นทุกข์ได้จริงมีพระสาวกที่ปฏิบัติตามคำสอนแล้วพ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงนะแม้เขาจะไม่เคยภาวนาแต่ศรัทธาว่าพระรัตนตรัยคือแก้ว3ประการเนี่ยมีอยู่จริงให้ระลึกถึงพระพุทธก็ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะรู้ถึงคำสอนนึกอะไรได้คำสอนจุดไหนได้ก็ให้นึกถึงจุดนั้นหรือมีหลวงพ่อหลวงปู่องค์ไหนที่เขาศรัทธาให้นึกถึงองค์นั้นอย่างนี้ก็ได้ก็เรียกว่ามีพุทธานุสติมีธรรมานุสติหรือมีสังฆานุสติมีจุดไหนที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของเขายึดเหนี่ยวจิตใจนะก็ให้เขาระลึกถึงสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้านึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธรูปก็ได้พระพุทธรูปจะมามีประโยชน์ในแง่นี้ระลึกถึงพระพุทธรูปหรือหลวงพ่อหมายถึงพระพุทธรูปวัดไหนที่เขาศรัทธาอย่างนี้นะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาเช่นคน8ริ้วก็น่าจะนึกถึงหลวงพ่อโสธรอย่างเงี้ยนะคนจังหวัดอื่นแล้วแต่คือแล้วแต่ว่าเขาจะศรัทธาที่ไหนถ้าไม่มีเลยก็น่าจะมีหลวงปู่หลวงตาองค์ไหนที่เขาศรัทธาที่เขาระลึกถึงได้โดยไม่สงสัยคล้ายๆกับว่ามั่นใจว่าองค์นี้เป็นพระอริยะหรือเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เขาได้ถ้ามีให้ระลึกถึงพระรูปนั้นหรือสิ่งนั้นบ่อยๆอาจจะเป็นพระพุทธรูปอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยก็ได้นะแล้วอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งที่เขาศรัทธาถ้าอย่างแย่สุดคือไม่เคยทำบุญอะไรเลยหรือว่าเขาเคยจะทำก็เคยทำอยู่แต่เราไม่รู้แล้วเขาอยู่ในสภาวะที่พูดไม่ได้แล้วหรือทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะนี่ว่าแบบอะไรเคสหนักสุดๆเลยนะถ้าเขาไม่เคยทำเราก็ทำแทนในฐานะที่เราเป็นญาติกันเป็นมิตรกันเป็นคนรักใคร่กันเอื้อเฟื้อกันนะก็ทำแทนประมาณว่าเราเป็นตัวแทนทำให้ก็คือเช่นเราศรัทธาที่ไหนเราก็ไปทำอาหารถวายพระที่นั่นแล้วก็กลับมาบอกเขาว่านี่นะวันนี้ได้ไปทำบุญให้ทานที่นี่หลวงพ่อองค์นี้นะวัดนี้นะทำให้เธอนะหรือเธออยากจะให้ไปทำที่ไหนบ้างเราจะทำแทนถ้าเกิดสื่อสารกันได้ถ้าสื่อสารก็ไม่ได้แล้วก็ทำแทนเลยตัดสินใจแทนเลยแล้วก็นี่ทำแทนนะอันนี้เป็นของเธอนะบุญอันนี้เราขนขวายให้แต่เป็นของเธอนะเรียกว่าทำให้เขารับรู้แล้วก็ให้เขาอนุโมทนาได้ปลื้มใจปิติใจตอนนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยตรงนี้แง่ว่าจะให้นิมนต์พระไปเยี่ยมนี่ก็ยังลำบากอยู่นะตอนนี้นะประมาณภาวะที่มันมีโรคระบาดอย่างเงี้ยพระก็ต้องระวังตัวบางทีก็การเข้าไปเยี่ยมบางทีก็อาจจะต้องพระอาจจะไม่กลัวแต่ว่าเขาก็ไม่ให้เข้าอีกอยู่ดีก็มีวิธีเดียวก็คือเราทำแทนก็อาจจะทำบุญกับพระก็อาจจะงงๆว่าองค์นี้ดีหรือไม่ดียังไงเอาแบบทั่วๆไปเลยก็คือทำกับโรงพยาบาลอันเนี้ยอะไรอะทั่วไปที่สุดคือใครๆก็จะปลื้มใจกับการที่เราได้ช่วยคนหมู่มากนะยิ่งตอนนี้กำลัง
มีสถานการณ์โรคระบาดอย่างนี้นะเราได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือคณะแพทย์หรือช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการทำที่เราถนัดทำถนัดทำอะไรทำอาหารก็ทำอาหารทำอาหารช่วยบุคลากรทางการแพทย์สามารถที่จะอะไรระดมทุนนะก็ชักชวนเพื่อนๆช่วยกันซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างนี้เป็นต้นแล้วไปมอบให้แล้วก็บอกกับเขาว่าอันนี้นะทำให้เธอนะเนี่ยเรียกว่าขวนขวายทำให้นะแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาไม่ปฏิเสธนะเช่นว่าคือมันมีเวลาว่างเยอะถ้าเกิดเขาป่วยอยู่เนี่ยถ้าเขายินดีนี่มีวงเล็บนะถ้าเขายินดีก็คือลองเสนอว่าจะเปิดเสียงสวดมนต์ให้เขาเอาไหมหรือเสียงสวดมนต์มันบางคนเนี่ยปฏิเสธนะบางคนรู้สึกว่าถ้าเอาเสียงสวดมนต์มาเหมือนว่าเขาจะตายแล้วก็แค่เป็นสัญลักษณ์ว่าโอ้ถ้าเปิดเสียงสวดมนต์ให้เขาฟังเนี่ยนะเหมือนกูจะตายแล้วเหรอเนี่ยกลายเป็นใจแป้วไปเลยอย่างนั้นลองเปิดเป็นธรรมบรรยายเป็นธรรมบรรยายที่บรรยายไปเรื่อยๆไม่ระบุอะไรประมาณว่าแต่ให้เป็นธรรมบรรยายที่ผู้บรรยายที่เขาพอใจถ้าสื่อสารกันได้นะถ้าสื่อสารกันได้เขาชอบฟังท่านใดพระอาจารย์รูปไหนหลวงพ่อหลวงปู่องค์ไหนหรือแนวไหนนะลองโหลดแล้วก็เปิดยาวๆแบบไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตอ่ะเปิดยาวๆให้เขาฟังได้ทั้งวันและให้เลือกฟังประมาณว่าถ้าเขาสามารถเปิดปิดเองได้เขาเปิดฟังเองตลอดในการพักผ่อนในโรงพยาบาลเงี้ยนะก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เขาไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องอื่นยังอะไรใช้เสียงบรรยายธรรมะเนี่ยเป็นตัวกล่อมกล่าวจิตใจแล้วก็บางทีอาจจะมีบางประโยคหรือบางแทร็กที่ไปโดนใจเขาแล้วก็รู้สึกตื่นโพลงขึ้นมาแล้วก็เข้าใจวิธีการที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ในขณะนั้นให้เป็นประโยชน์สำหรับเขาที่จะให้ทุกข์น้อยลงหรือไม่ทุกข์เลยได้ยิ่งดีเนี่ยนะก็สรุปคือถ้าเขาเคยภาวนาขออภัยถ้าเขาเคยทำบุญอะไรก็กระตุ้นให้เขาระลึกถึงบุญนั้นถ้าศรัทธาสิ่งไหนกระตุ้นให้เขาระลึกถึงสิ่งนั้นถ้าไม่เคยเลยก็ขวนขวายให้เขาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ใช้วิทยุหรือใช้เครื่องเขาเรียกอะไรนะ MP3 อะไรพวกนี้เนาะเปิดให้เขาถ้าเป็นเมื่อก่อนมันใช้เทปคัสเซ็ต เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาไม่เจอหาถึงมีก็เปิดไม่ได้แล้วหมุนแล้วติดกึกๆๆเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์อะไรที่มันสามารถส่งเสียงแต่เป็นเสียงธรรมะเนี่ยให้เขาได้ยินได้ฟังถ้าชอบสวดมนต์ให้เปิดสวดมนต์ถ้าชอบบรรยายธรรมให้ฟังพระบรรยายธรรมหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ได้นะถ้าเขายอมถ้าเขาสนใจก็เอาเสียงบรรยายธรรมเนี่ยใช้เวลาว่างในขณะที่กำลังอยู่ในระบบอยู่ในกระบวนการรักษาแล้วยังไปไหนไม่ได้ก็ฟังธรรมะส่งเสริมความรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทางวัดสังฆทานมีคำถามไหมครับถามจากคุณโยมจิตราจังหวัดร้อยเอ็ดสอบถามมา2ข้อนะครับข้อแรกสอบถามว่าการใส่บาตรทุกวันจะได้บุญมากกว่าการทำสังฆทานแค่เดือนละครั้งใช่หรือเปล่าเจ้าคะใส่บาตรทุกวันกับสังฆทานเดือนละครั้งมันยังฟันธงไม่ได้ว่าทำสิ่งไหนได้บุญมากกว่ากันคล้ายๆกับว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่น
ที่มาทำให้อะไรอ่ะเช่นผมว่าถ้าเราใส่บาตรทุกครั้งเราใส่บาตรกับพระกี่รูปแล้วก็ใส่บาตรตอนใส่บาตรเนี่ยตั้งใจแบบไหนการใส่บาตรเนี่ยครับบางทีเราใส่บาตรประมาณว่าไม่เจาะจงบางทีการใส่บาตรทุกวันนั้นน่ะก็คือทำสังฆทานทุกวันนึกไหมฮะไม่ใช่ว่าต้องวัดนี้เท่านั้นถ้าวัดอื่นมาเก็บขันเข้าบ้านอย่างนี้ไม่ใช่สังฆทานแต่ถ้ารูปไหนก็ได้ที่ผ่านหน้าบ้านเนี่ยใส่หมดทุกรูปอย่างนี้ถือเป็นสังฆทานถ้าใส่บาตรอย่างนี้ทุกวันทำสังฆทานทุกวันมันก็ดีกว่าที่ทำเดือนละครั้งนึกออกไหมฮะแต่ถ้าไอ้ทำเดือนละครั้งแล้วปลื้มใจก็ไอ้ใส่บาตรทุกวันไม่ปลื้มไอ้เดือนละครั้งเนี่ยปลื้มไอ้ความปลื้มเนี่ยทำให้ได้บุญเยอะแต่นี่คือคล้ายๆกับว่าบางคนเข้าใจว่าตอนทำสังฆทานน่าจะได้บุญมากกว่าไปปลื้มไอ้ตอนทำสังฆทานอันนั้นก็กลายเป็นว่าทำเดือนละครั้งอ่ะปลื้มใจแต่จริงๆเนี่ยทำทุกวันเนี่ยสามารถปลื้มใจได้ทุกวันแล้วถ้าตั้งใจไว้ดีตั้งเจตนาไว้ดีมันคือสังฆทานทุกวันแล้วทำทุกวันเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันเป็นอาจินนกรรมเป็นกรรมที่ทำจนคุ้นชินจิตจะคุ้นชินกับการทำบุญเวลาจวนตัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะสามารถเอามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้เวลามีทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะจิตมันหวนระลึกถึงบุญที่เคยทำมันก็ไม่ไปเกาะเกี่ยวกับไอ้อารมณ์ที่ทำให้ทุกข์นั้นการมาเกาะเกี่ยวกับบุญที่ทำเป็นประจำกรรมที่จะให้ผลนอกจากจะทำบุญหรือทำบาปหนักๆเรียกว่าคฤกรรมถ้าคฤกรรมไม่มีมันก็จะมีอาจินตกรรมนี่แหละจะให้ผลเพราะนั้นถ้าทำทุกวันได้ดีกว่ารอ1เดือนแล้วก็ทำครั้งหนึ่งนึกออกไหมฮะมันทำประจำทุกวันทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าทำจนเป็นอาจินเป็นอาจินกรรมอย่างนี้ถ้าจะให้ประเมินนะฮะใส่บาตรทุกวันดีกว่าแล้วตั้งใจไว้ให้ดีว่ารูปไหนก็ได้พระรูปไหนก็ได้ที่ผ่านมาหน้าบ้านเนี่ยใส่หมดทุกรูปเท่าหรือว่าเท่าที่เรามีหรือว่าสมมติว่าเราเตรียมไว้10ชุดพระมาครบ10องค์แล้วครบ10รูปแล้วใส่หมดแล้วกับข้าวหมดยังมีรูปที่11ใส่ข้าวเปล่าก็ยังเอาอย่างเงี้ยนะคือไม่จำเป็นต้องเฉลี่ยให้ท่านให้เท่ากันทุกรูปก็ได้แต่ใส่ทุกรูปทำเท่าที่เรามีถ้าจะให้ประเมินก็ขอประเมินอย่างนี้ครับว่าทำทุกวันดีกว่าครับแล้วตั้งใจให้เป็นสังฆทานได้ทุกวันด้วยครับครับ ข้อสุดท้ายครับอาจารย์สอบถามว่ามีญาติหลายๆคนมีความคิดว่าน่าจะไปทำบุญกับวัดจนๆขาดแคลนห่างไกลอยู่บนเขาบนดอยไม่น่าจะไปทำบุญกับวัดที่รวยๆมีเจ้าอาวาสดังๆคิดแบบนี้ถูกหรือผิดเจ้าคะเอางี้ดีกว่าศรัทธาที่ไหนทำที่นั่นครับฮะที่บอกว่าวัดรวยๆเนี่ยนะคือบางทีเราก็มุมมองเราอาจจะมีอคติพระดีมีคนศรัทธาเยอะเราอาจไปมองว่าท่านรวยอย่างนี้เราก็เท่ากับว่าเราไปมองว่าวัดนี้มีคนเข้าเยอะมีคนศรัทธาเยอะแล้วตีว่าไม่ทำบุญกับวัดนี้นะบางทีเราจะพลาดจากการพบกับครูบาอาจารย์ดีๆก็ได้นึกออกไหมฮะเช่นสมมติว่าเอายุคไหนดีเอาสมมติว่าหลวงตามหาบัวเราเห็นว่าหลวงตามหาบัวลูกศิษย์เยอะไม่ทำไปหาทำไกลๆไอ้ที่ไกลๆเนี่ยนะจะดีเท่าหลวงตาหรือเปล่า นี่นะยกตัวอย่างให้ฟังนะคือมันดีในแง่ที่ว่าเราได้สงเคราะห์พระที่อยู่ห่างไกลแต่อย่าไปตีตกว่าพระที่มีลูกศิษย์เยอะเนี่ย
ป็นพระไม่ดีหรือว่าเป็นพระรวยๆคือคำที่เขาใช้มาเมื่อกี้เนี่ยมันออกจะหมิ่นเหม่สักนิดหนึ่งนะกลายเป็นว่าเหมือนมีอคติกับพระที่มีลูกศิษย์เยอะแต่ต้องแยกให้ออกนะแยกให้ออกว่าที่ท่านมีลูกศิษย์เยอะหรือมีสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยนะมากมายเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไหมหมายความว่าท่านมีลูกศิษย์เยอะจึงต้องมีเสนาสนะเยอะอย่างนี้นะมันจำเป็นต้องมีเข้าใจไหมฮะคนมาเป็นร้อยฝนตกไม่มีที่พักมันก็ต้องมีศาลาใหญ่ๆเดี๋ยวฮะจะไปบอกว่าเนี่ยวัดเนี่ยสร้างศาลาเยอะก็คนมันเยอะก็คือต้องดูความจำเป็นดูเหตุปัจจัยไม่ใช่ดูว่ามีสิ่งก่อสร้างเยอะอย่างเดียวแต่ถ้าออกแนวบอกบุญประจำเลยบอกบุญเจอทีไรก็บอกบุญสั่งสอนอะไรก็ออกแนวหัวข้อให้ทานอย่างเดียวภาวนาไม่ค่อยมีรักษาศีลก็พูดไปอย่างนั้นแต่พูดจบก็บอกบุญอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยแต่ถ้าเป็นพระกรรมฐานสอนกรรมฐานลูกศิษย์เยอะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านเป็นพระดีถ้าเราปฏิเสธเพียงแค่มาตรฐานว่าเพราะท่านมีลูกศิษย์เยอะหรือท่านมีเสนาสนะใหญ่อย่างเงี้ยนะเราอาจจะพลาดพระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สามารถสอนเราได้อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งคือไม่ได้ปฏิเสธว่าพระอยู่ห่างไกลจะเป็นพระไม่ดีแต่ก็อย่าปฏิเสธว่าพระที่มีลูกศิษย์เยอะไม่ควรเข้าหามันไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่จะไปตัดสินพระด้วยจำนวนลูกศิษย์หรือเสนาสนะหรือวัดวาอารามสรุปแล้วอย่างที่ตอบไว้คำแรกเลยคือศรัทธาที่ไหนทำที่นั่นแต่อย่าไปปรามาสท่านอย่าไปปรามาสท่านถ้าเราไม่รู้จริงนะอย่าไปปรามาสท่านบางทีเห็นพระอยู่วัดหรูเราก็ปรามาสท่านเรารู้ได้ไงว่าท่านดีหรือไม่ดีหรือว่าโอ้วัดนี้จนแสดงว่าไม่ดีอันนี้ก็รู้ได้ไงว่าท่านอยู่แบบซ่อนๆน่ะท่านจิตใจเป็นยังไงคือระวังอย่าไปประเมินท่านนึกออกมั้ยฮะแต่ศรัทธาที่ไหนทําที่นั่นแล้วอย่าไปปรามาสถ้าเราไม่รู้จริงไม่รู้ข้อมูลอะไรนะครับมีคําถามอีกมั้ยครับครับขอโอกาสอาจารย์ครับมีคําถามจากคุณโยมพงษ์ครับนนทบุรีคุณโยมสอบถามว่าเคยไปใส่บาตรที่ตลาดนนทบุรีกับพระที่วัดสังฆทานแต่พระคุณเจ้าใส่เสร็จแล้วเดินจากไปโดยไม่ได้ให้พรอะไรเลย เป็นเพราะอะไรครับแต่กับวัดอื่นๆยืนให้พร อยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะโดยประเพณีจริงๆตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยมันไม่มีประเพณีว่าจะมาให้พรกันตอนโยมใส่บาตรคือดูอย่างตอนที่พระอัสสชิเดินบิณฑบาตนะอุปติสสะใช่ไหมฮะอุปติสสะที่จะมาบวชเป็นพระสารีบุตรเนี่ยนะตอนก่อนจะมาเป็นพระสารีบุตรเนี่ยตอนนั้นท่านชื่อว่าอุปติสสะแล้วตอนนั้นเป็นลูกศิษย์ปริภาชกคือสัญชัยปริภาชกก็เรียกว่าอุปติสสะปริภาชกเรียนกับสัญชัยท่านอุปติสสะเนี่ยนะเรียนกับสัญชัยปริภาชกจบแล้วยังรู้สึกว่าไม่เห็นละกิเลสอะไรเลยรู้สึกไร้สาระมากไอ้คำสอนของท่านอาจารย์สัญชัยเนี่ยนะแต่ยังหาอาจารย์อื่นไม่ได้ก็ตกลงกับเพื่อนกับโกริตะก็คือที่จะมาบวชเป็นพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นเพื่อนกันอุปติสสะก็ตกลงกับโกริตะบอกว่าสำนักนี้นั้นสอนโตวาทีแต่ว่าไม่ได้ละกิเลสอะไรถ้าจะให้ดีก็คือเราไปแสวงหาอาจารย์อื่นที่สามารถสอนวิธีละกิเลสให้พ้นทุกข์ได้ต่างคนต่างไปนะถ้ายังไม่เจออาจารย์อื่นก็ยังอยู่กับอาจารย์นี้แต่ถ้าเจออาจารย์อื่นที่สอนให้พ้นทุกข์ได้ให้มาบอกกันตกลงกันอย่างนี้เรียกว่าถ้าเจอแล้วอย่าเพิ่งไป
คนเดียวให้มาบอกเพื่อนด้วยแล้วจะได้ไปด้วยกันอุปติสสะวันหนึ่งก็ไปเดินเจอพระอัสสชิเห็นพระอัสสชิแล้วศรัทธามากเลยคืออุปติสสะเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากนะมองออกเลยว่าพระอัสสชิก็คือตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อนะสมณะรูปนี้เนี่ยดูท่าทางเนี่ยน่าศรัทธามากเลยน่าเชื่อว่าท่านเนี่ยพ้นทุกข์แล้วลักษณะคนพ้นทุกข์เป็นยังไงคงไม่ใช่เดินเสื่องๆซึมๆแต่เดินเรียบร้อยลักษณะตื่นรู้ตื่นรู้คนเดินแบบตื่นรู้คงไม่ใช่เดินแบบเสื่องซึมใช่ไหมแต่ก็ไม่เดินแบบเคร่งเครียดไม่ใช่เดินแบบแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์อันนี้บอกยากคือเดินธรรมชาติธรรมชาติแต่ก็ดูแล้วท่านไม่ทุกข์ประมาณนี้อุปติสสะมองปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่าท่านเนี่ยน่าจะพ้นทุกข์แล้วท่านกำลังเดินบิณฑบาตอยู่พระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ท่านรู้มารยาทว่าในระหว่างบิณฑบาตอ่ะไม่ควรพูดไม่ควรสอนอะไรกันไม่ควรสนทนากับใครรอให้ท่านบิณฑบาตเสร็จพระอัสสชิก็เดินบิณฑบาตได้รับอาหารพอสมควรแก่ท่านแล้วท่านก็หลีกออกมาตอนนั้นมีวัดอยู่วัดเดียวคือวัดเวรุวันท่านก็ไม่กลับไปวัดตอนนั้นไม่มีประเพณีว่าจะต้องมานั่งเรียงที่ศาลาตอนนั้นนะใครได้อาหารครบก็ไปนั่งหาที่นั่งที่สมควรตอนนั้นพระอัสสชิได้อาหารครบพอสมควรท่านแล้วท่านก็ทำท่าทางว่าพอแล้วมันก็จะออกมาพระท่านอุปติสสะก็จะมองออกว่าอ๋อนี่ท่านได้อาหารพอแล้วกำลังหาที่นั่งและไอ้ตรงหน้าเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่ร่มเงาดีดูแล้วว่าเดี๋ยวท่านก็ต้องไปนั่งตรงนี้อุปติสสะท่านก็ไปปัดกวาดสถานที่ปูอาสนะรอพระสัจจิก็รู้ว่าโยมคนนี้เขาเตรียมไว้ให้ก็เข้าไปนั่งยังไม่ถามนี่ขนาดไม่ได้บิณฑบาตนะตอนบิณฑบาตก็ไม่ถามเพราะว่ารู้อยู่ว่ามารยาทแล้วเนี่ยพระกำลังบิณฑบาตจะไม่ถามไม่แสดงพระจะไม่คุยไม่แสดงทำอะไรกับตอนบิณฑบาตนั่งแล้วก็ยังไม่ถามให้ท่านฉันก่อนดูนะมารยาทอย่างนี้นะให้ท่านฉันก่อนฉันเสร็จแล้วยังไม่ถามเอาบาตรไปล้างก่อนคือทำภัตกิจให้เสร็จทั้งก่อนฉันทั้งขณะฉันและหลังฉันทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถามปัญหาธรรมะกันสนทนาธรรมะกันธรรมสากัจฉานี่คือมารยาททั่วๆไปเพราะนั้นถ้าพระไปบิณฑบาตแล้วให้พรเนี่ยการให้พรเนี่ยถือว่าแสดงธรรมในพระฝ่ายกรรมฐานนะลองไปดูครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานพระป่าสายวัดป่าทั่วไปจะไม่แสดงธรรมตอนบิณฑบาตและการให้พรตอนบิณฑบาตมันส่วนใหญ่ที่เราจะให้พรกันเนี่ยจะใช้บทให้พรที่มันเหมือนเป็นการแสดงธรรมสรุปแล้วมันคือเหมือนเป็นการแสดงธรรมท่านจึงเลี่ยงไม่แสดงธรรมคือไม่ให้พรวัดสังฆทานก็เป็นแนวนี้เหมือนกันนะเราจะเลี่ยงเพื่อที่จะรักษาพระวินัยนะเราจะไม่แสดงธรรมในขณะที่ยืนอยู่และผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่แม้ว่าจะนั่งยองๆก็ตามคือลักษณะการยืนกับการนั่งเนี่ยโดยทั่วไปคนไทยก็จะนึกว่าเราอุตส่าห์นั่งย่อแล้วนะอยู่ต่ำแล้วนะแต่จริงโดยอิริยาบถเนี่ยมันก็คือนั่งนะมันในพระวินัยก็จะบอกว่าภิกษุควรศึกษาว่าจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่มีไข้ผู้นั่งอยู่ในขณะที่เรายืนอยู่ภิกษุยืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่มีไข้ผู้นั่งอยู่การบิณฑบาตเราก็ไม่ได้นั่งบิณฑบาตใช่ไหมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมใส่บาตรเสร็จเราก็ยืนอยู่ใช่ไหมแล้วพระยืนอยู่แล้วโยมก็นั่งเหมือนเนี้ยอิริยาบถเราคือยืนอิริยาบถของโยมคือนั่งมันก็ไม่ใช่อิริยาบถที่จะเหมาะสมที่จะมาแสดงธรรมและโดยสถานการณ์โดยเวลามันไม่ใช่เวลาที่จะมาแสดงธรรมถ้าโยมสนใจไปที่วัดพ
พระฉันเสร็จแล้วเดี๋ยวท่านจะแสดงธรรมให้ฟังหรือมาในเวลาที่ปกติท่านจะแสดงธรรมหรือนิมนต์ท่านไปฉันที่บ้านตอนฉันที่บ้านก็ไม่ใช่ไปชวนท่านคุยตอนท่านฉันให้ท่านฉันเสร็จก่อนล้างบาตรเรียบร้อยมาสนทนาธรรมกันซึ่งเป็นปกติถ้าเคยนิมนต์พระวสังฆทานไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละเนาะเราจะไม่คุยธรรมะกันตอนที่ระหว่างฉันอาหารไม่คุยฉันเสร็จแล้วพระท่านจะแสดงธรรมเป็นอย่างนี้นะทำความเข้าใจกันด้วยนะไม่ใช่ว่าพระเราจะใจร้ายทำไมไม่ให้พรเลยให้อยู่แล้วอนุโมทนาในใจอยู่แล้วนะแต่มันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาแสดงธรรมกับตอนนั้นไม่ใช่เวลาที่จะให้พรกับตอนนั้นด้วยนะให้ต้องเข้าใจกันนะคือพระที่ไม่ให้พรเนี่ยท่านตั้งใจที่จะรักษาพระวินัยด้วยนะก็ต้องจริงๆควรจะอนุโมทนากับท่านนะมีคำถามอื่นไหมครับครับมีครับอาจารย์ขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมหมวย ปทุมธานีครับสอบถาม2ข้อครับข้อแรกสอบถามว่าถ้าทำผิดศีลข้อหนึ่งโดยไม่เจตนาคือทำให้ตายจะผิดศีลทั้งหมดหรือเปล่าเจ้าคะไม่ถ้าจะถือศีลทั้ง4ข้อโดยยกเว้นข้อหนึ่งจะได้หรือไม่ต้องสมาทานศีลวิรัติด้วยตัวเองจะได้บุญไหมเจ้าคะต้องสมาทานเองศีลจะรักษาได้ต้องเราต้องเจตนารักษานะไม่ใช่คนอื่นรักษาให้เราเราต้องเจตนารักษานะแล้วศีลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราไม่มีเจตนาฆ่าแล้วมันตายอย่างเงี้ยนะไม่มีเจตนาฆ่าแล้วสัตว์นั้นตายเช่นสมมติว่าเดินเดินไปเดินไปไม่เห็นมดอ่ะเหยียบไปปุ๊บหันมาดูอ้าวเหยียบมดไปแล้วตัวนึงอย่างเงี้ยนะไม่ผิดศีลไม่มีเจตนาตรงนั้นไม่มีเจตนาในการที่จะทำให้มดตายนะองค์ประกอบของศีลคือองค์ที่จะผิดศีลได้นะก็คือสัตว์มีชีวิตรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตมีเจตนาที่จะฆ่าให้สัตว์นั้นตายแล้วลงมือทำพยายามทำให้ตายแล้วสัตว์นั้นตายต้องครบทั้ง5มันจึงจะผิดศีลเจตนาขาดนะทีนี้เจตนาไม่มีมันก็ไม่ครบองค์ก็ศีลไม่ขาดโยมสบายใจได้แต่อย่าระวังนะอย่าแกล้งอย่าแกล้งไม่เจตนามันจะมีคนแบบอะไรอ่ะพอรู้ว่าไม่เจตนาก็ดีเหมือนกันนะทำแกล้งเมอเดินไปเหยียบเล่นอะไรเงี้ยหรือว่าอ๋อมีรู้ว่ามียุงอยู่ตรงนี้อยากจะจริงๆนะคล้ายๆว่ารู้อยู่ว่ามียุงตรงนี้แกล้งเมินไปนิดนึงแล้วก็ปัดปุ๊บหันมาอีกทีโอ้ยแดงแก่เลยตายไปแล้วไอ้อย่างเงี้ยจริงๆคือมันเจตนาแต่แกล้งไม่เจตนาไอ้อย่างงี้ไม่ได้นึกออกมั้ยฮะผมไม่ใช่บอกว่าถ้าไม่ได้เจตนาแล้วจะไม่ผิดศีลก็เลยแกล้งที่จะไม่เจตนาไอ้แกล้งไม่เจตนาเนี่ยร้ายมากดูแบบว่ามีการวางแผนล่วงหน้าสรุปแล้วคือศีลควรสมาทานทั้ง5ข้อนะอย่าไปสมาทานเพียง4ข้อสมาทานทั้ง5ข้อแล้วถ้าพลาดศีลขาดข้อใดข้อหนึ่งสมาทานใหม่นะสมาทานใหม่ดีกว่าที่จะรักษาเพียง4ข้อแล้วก็อีกข้อหนึ่งไม่ได้รักษาเลยรักษา5ข้อได้2วันไปพลาดทำศีลขาดก็สมาทานใหม่ยังได้รักษาศีลอยู่2วันแต่ถ้าเราคิดว่าไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยเราคงรักษาไม่ได้แล้วเราสมาทานแค่4ข้อเลยได้แค่4อีกข้อหนึ่งไม่ได้รักษาเลยสักวันหนึ่งเนี่ยอย่างนี้น่าเสียดายเอาเป็นว่าเราสมาทานไปทั้ง5ข้อนั่นแหละรักษาได้กี่วันวันไหนศีลขาดต่อศีลสมาทานศีลใหม่ในวันนั้นเลยนะทันทีที่รู้เลยนะอย่างนั้นดีกว่านะมีข้อแนะนำอย่างนี้ครับนิมนต์ครับครับข้อ2ข้อสุดท้ายครับ คุณโยมบอกว่าการนำเงินที่จบแล้วอธิษฐานทุกวันมาใช้จ่ายแต่ได้โอนเงินให้ธนาคารให้วัดตามจำนวนที่เราจบอธิษฐานนั้นไปแทนจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะได้ฮะถ้ามันจำนวนเท่ากันนะ
เงินที่เราจบอยู่ในซองสมมติอยู่ในซองนะ500บาทสมมติซองนี้500บาทจบก็คืออธิษฐานนั่นแหละใช่ไหมจะบริจาคทรัพย์มูลค่า500บาทให้กับวัดนี้นะแล้วไอ้แบงค์500ในซองเนี่ยมันไม่ไปวัดแต่เราโอนเงินไปแทนอย่างเงี้ยนะได้มันคือมูลค่าที่เราจะบริจาคนั่นเองเราไม่ได้บริจาคกระดาษแผ่นนี้ออกไปเราจะบริจาคทรัพย์มูลค่าเท่านี้เวลาเราโอนเงินไปที่บัญชีของวัดเนี่ยนะมันก็คือได้โอนทรัพย์นี้ไปมันก็คือมูลค่าเท่ากันมันขึ้นอยู่กับจาคะเจตนาเราเจตนาที่จะบริจาคนะบางทีเนี่ยบางคนถือเลยว่าต้องใบนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยมันรู้สึกจะอะไรอะลำบากเกินไปเอาเป็นว่าดูที่เจตนาในการที่เราจะบริจาคมูลค่าเท่านี้เราก็เอาทรัพย์จากในบัญชีแล้วเวลาเขาโอนกันเนี่ยนะบัญชีธนาคารเนี่ยนะเขาโอนกันนะเขาไม่ได้โอนแบงค์500ส่งไปทางสายแล้วไปโผล่ที่วัดนะมันก็ไปตามตัวเลขอะเอาตัวเลขไปนึกออกไหมมันเราจะบอกว่าต้องเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วต้องเป็นเงินในเซฟนั้นเอาไปไม่ได้เวลาเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะเอาเงินสมมติว่าแบงค์500รหัสนี้ไปฝากธนาคารเวลาเราโอนเงิน500นั้นให้ใครนะเขาไม่ได้เอาแบงค์ใบนั้นไม่เอาธนบัตรใบนั้นไปให้ที่วัดนะเขาก็ไม่ได้เอาแบงค์ไม่เอาธนบัตรไปด้วยซ้ำไปเป็นรูปตัวเลขไปนึกออกไหมฮะแล้วเวลาวัดจะเอาไปใช้เวลาจะเบิกใช้มันไม่ได้เอาธนบัตร500บาทที่รหัสนั้นที่เราเอาไปฝากนั้นเอาไปใช้นั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเงินที่เราจบตรงนี้นะรหัสสมมติว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9จบตรงนี้แล้วเราไม่ได้เอาธนบัตรใบนี้ไปที่วัดเนี่ยไม่ต้องกังวลมันอยู่ที่เจตนาในการบริจาคมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ไปยิ่งหรือนี่นะโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยนะใครเขาก็จะเอาธนบัตรจริงๆส่งปลิวขึ้นมาใช่ไหมไม่ได้เอามาเป็นตัวเลขมาเป็นมูลค่าที่เราบริจาคนั่นแหละดังนั้นสบายใจได้ครับมีคำถามอื่นไหมครับมีคำถามอื่นไหมครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมเดชจังหวัดนนทบุรีสอบถาม3 ข้อครับข้อแรกสอบถามว่าการนั่งสมาธิเราจะนั่งอย่างไรให้ได้เกิดปัญญาจนถึงมรรคผลต่างๆได้หรือว่าแค่นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่พอ จะต้องทำอย่างอื่นด้วยครับจะเอาให้ถึงมรรคผลเนี่ยนะฮะคำว่านั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นคำไทยๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะทำสมาธิอย่างเดียวนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นคำรวมของคำว่าภาวนาคนจะภาวนาเนี่ยเวลาเราพูดสั้นๆว่าไปนั่งสมาธิคือไปภาวนานั้นพอพูดสั้นๆว่านั่งสมาธินั่งสมาธิคือนั่งท่านั่งท่าขัดสมาธิอ่ะนั่งสมาธิมันทำให้คนเข้าใจผิด2แบบแบบแรกคือต้องนั่งเท่านั้นและท่านี้ด้วย อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างนึงคือเข้าใจผิดในเรื่องของท่าทางอีกอย่างนึงคือเข้าใจผิดในเรื่องในแง่ของการภาวนาพอบอกว่านั่งสมาธิเราก็จะทำแต่สมาธิและสมาธิในความเข้าใจของคนทั่วไปก็คือทำใจสงบนิ่งว่างซึ่งมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการภาวนาภาวนามี2แบบและต้องทำทั้งคู่คือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาดังนั้นถ้าจะให้ถึงมรรคผลนะฮะภาวนาต้องมาทั้งคู่คือทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วจริงๆในภาวนาเนี่ยเอาสมถะและวิปัสสนารวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าภาวนานะฮะยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในสิ่งที่ควรทำใน3ส่วน3ส่วนที่ควรทำก็คือว่า
รักษาศีลควรทำและโดยเฉพาะโยมนั่นก็คือควรมีทานด้วยให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนา3ส่วนแต่ถ้าเป็นพระเป็นพระเนี่ยพระนี่ออกจากเรือนมาแล้วบวชมาแล้วเนี่ยโดยปกติทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่พระท่านสละจะไม่ค่อยมีนี่ว่าโดยทั่วไปนะเวลาพระจะมาทำบุญแบบโยมคือให้ทานเนี่ยท่านไม่ค่อยมีวัตถุทานที่จะให้ฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะศึกษาท่านจะมีอยู่3อย่างคือรักษาศีลในศีลสิกขาแล้วก็มาศึกษาเรื่องจิตแล้วก็จิตตสิกขาแล้วก็ศึกษาที่จะให้เกิดปัญญารู้เข้าใจแล้วปัญญาสิกขาแล้วก็ทำให้มากทำให้ยิ่งก็เลยมีคำว่าอธิเข้าไปด้วยอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอันนี้ถ้าเป็นโยมในภาวนาเนี่ยจะรวมเอาอธิจิตตสิกขากับอธิปัญญาสิกขาของพระเนี่ยมารวมเป็นข้อเดียวคือเรียกว่าภาวนาถ้าเป็นพระจะเอาข้อภาวนาของโยมเนี่ยมาแตกลงไปเป็น2ข้อคืออธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขางงมั้ยเนี่ยอธิบายอย่างงี้รวมแล้วคือเวลาโยมทําบุญจะมี3แบบคือทานศีลภาวนาสําหรับพระเนี่ยจะศึกษา3เรื่องคือศีลจิตและปัญญา3อย่างนะเอาของโยมนะฮะทานศีลภาวนาเนี่ยเอาภาวนาคือพระเนี่ยทำทานยากก็หักเรื่องทานออกไปเหลือแต่ศีลกับภาวนาแล้วภาวนาแยกมาเป็น2คือสมถะและวิปัสสนามีเข้าใจไหมเพราะนั้นถ้าเราจะต้องการให้ถึงมรรคผลต้องทำให้ครบถ้าเป็นโยมทำทานด้วยรักษาศีลด้วยแล้วก็ภาวนาและภาวนาเนี่ยทำให้ครบคือทั้งสมถะและวิปัสสนาทำด้วยกันทั้งคู่ทีนี้มาถึงตรงที่ว่าสมถะและวิปัสสนาเนี่ยคนจะเข้าใจผิดกันอยู่ตรงที่ว่าเวลาจะพูดถึงภาวนาเราใช้คำว่าไปนั่งสมาธิมันพาให้เข้าใจผิดว่าต้องนั่งสมาธิและต้องทำสมาธิคือแล้วไอ้คำว่าสมาธิคนไทยเราจะเข้าใจผิดในแง่ที่ว่าทำจิตนิ่งจิตสงบจิตว่างอะไรเงี้ยซึ่งนิ่งสงบว่างมันอยู่ในเรื่องแค่สมถะภาวนามันยังไปไม่ถึงวิปัสสนาภาวนาเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไปนั่งสมาธิเนี่ยต้องให้รู้ได้ว่าคำว่าสมาธิที่คำว่าไปนั่งสมาธิเนี่ยนะมันต้องหมายรวมถึงภาวนาทั้ง2อย่างคือสมถะและวิปัสสนาแล้วก็ไม่ใช่แค่นั่งไม่ใช่แค่นั่งมันต้องรวมอิริยาบถทั้งหมดและจริงๆมันคือทั้งชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับไปครั้งหนึ่งในชีวิตประจำวันอยู่ในเรื่องของการภาวนา อย่าไปแบ่งเวลาด้วยไม่ใช่ว่าสวดมนต์นั่งสมาธิคือการภาวนาอย่างนี้แคบเกินไปจริงๆภาวนามันต้องใช้ชีวิตนี้ทั้งชีวิตทั้งวันทั้งคืนถ้าตื่นอยู่มีสติอยู่เมื่อไหร่ภาวนาเมื่อนั้นไม่เว้นไม่มีเวลาเว้นเพราะถ้าเว้นกิเลสเกิดขึ้นมาครอบงำนั่นคือเราสะสมกิเลสการภาวนาคือทำทั้งสมถะและวิปัสสนาใช่ไหมฮะนี้จะอาจอธิบายแล้วว่าถ้าจะทำสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมีจุดสังเกตยังไงอะไรคือสมถะอะไรวิปัสสนาสมถะคือโดยหลักการก็คือว่าทำใจให้สงบวิธีทำใจให้สงบก็คือว่าหาอารมณ์ที่จิตชอบแล้วให้จิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นตัวพระเอกคืออารมณ์ตัวพระเอกนะตัวเอกคืออารมณ์เวลาภาวนาก็จะรู้อารมณ์แล้วถ้าจิตมันเผลอไปไม่สนใจกลับมาสู่อารมณ์นี่นะการภาวนาให้เป็นสมถะนะทำอย่างนี้จิตอยู่กับอารมณ์ถ้ามันเผลอไปก็ไม่สนใจกลับมาสู่อารมณ์ไม่เผลอไปไม่สนใจเพ่งที่อารมณ์ก็เรียกว่าเอาอารมณ์เป็นพระเอกถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนามีอารมณ์อยู่เหมือนกันมีอารมณ์อยู่เหมือนกัน
แล้วเวลาเผลอไปเนี่ยนะจะรู้จิตที่เผลออารมณ์เนี่ยสมมติว่าเป็นลมหายใจนะรู้ลมหายใจไปแล้วเวลาเผลอเนี่ยจะรู้จิตที่เผลอฉะนั้นตัวเอกหรือพระเอกเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ตัวเอกหรือพระเอกคือเราจะดูจิตเหมือนเราจะเล่นละครอะไรสักอย่างนึงหรือจะดูละครนะตัวเอกของเราถ้าจะทำสมถะตัวเอกคืออารมณ์คือลมหายใจสมมติเราจะดูลมหายใจนะตัวเอกคือลมหายใจมันเผลอไปไม่สนใจจิตเผลอเป็นยังไงไม่สนใจจะสนใจลมหายใจส่วนวิปัสสนาภาวนาคืออาศัยตัวเนี้ยอาศัยตัวที่เคยเป็นพระเอกเนี่ยนะให้เป็นพระรองตัวพระเอกจริงๆคือจิตที่เผลออาศัยพระรองไปก่อนนะอาศัยพระรองเดินเรื่องไปก่อนแล้วจริงๆเนี่ยต้องการดูจิตที่เผลอจิตที่เผลอนี่แหละจะเป็นตัวเอกในการภาวนาในเรื่องของวิปัสสนาเห็นจิตที่เผลอตอนเห็นเนี่ยไม่เผลอเพราะเป็นจิตที่เผลอจิตที่เผลอเป็นจิตที่เผลอเป็นขณะหนึ่งใช่ไหมแล้วพอเห็นเนี่ยจะกลายเป็นจิตที่รู้ตอนจิตที่รู้เกิดขึ้นเนี่ยจิตที่เผลอดับแล้วและจิตที่เผลอถูกรู้กลายเป็นขณะที่เห็นจิตที่เผลอเนี่ยมันจะรู้ว่ามีความเผลอเกิดขึ้นจริงๆเมื่อกี้นี้และเพิ่งดับไปสดๆร้อนๆจิตที่รู้อยู่เนี่ยมันจะเป็นพยานแล้วก็เป็นการส่งข้อมูลที่แท้จริงว่าเมื่อกี้มีจิตที่เผลอเกิดขึ้นจริงและดับไปแล้วและจิตที่รู้นี้ก็ดับด้วยแล้วเอาจิตดวงใหม่มาหาพระรองมีพระรองเป็นตัวเดินเรื่องต่อไปนะแล้วเดี๋ยวพระเอกมันจะโผล่มาคือความเผลอรู้ทันพระเอกนี้อันนี้พูดถึงถ้าโยมเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูนางเอกนึกออกไหมถ้าทำสมถะก็คือเอาอารมณ์นี่เป็นพระเอกถ้าทำวิปัสสนาคือเอาอารมณ์นี่เป็นพระรองแล้วดูตัวเอกคือจิตที่เผลอนะมันมีตัวเอกคนละตัวกันนะแล้วพอเห็นความเผลอดับความเผลอก็คือจิตเมื่อกี้เนี่ยมันเผลอก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงความเผลอเกิดดับเปลี่ยนแปลงจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงจิตเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับให้นิ่งก็ไม่ได้จะบังคับให้รู้อยู่ตลอดก็ไม่ได้ประมาณนี้นะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งคือไม่เที่ยงหรือเป็นอนัตตานี่คือขึ้นวิปัสสนาแล้วพอเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาดูซ้ำๆบ่อยๆดูซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราเป็นอนัตตาพอเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยก็คือเป็นพระโสดาบันแต่ต้องเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอานะไตรลักษณ์เนี่ยต้องใช้วิธีการเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอาวิปัสสนาเนี่ยต้องไม่คิดเอาใช้วิธีรู้นะส่วนสมถะเนี่ยใช้วิธีเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยที่จิตชอบแล้วจิตไปอยู่ที่อารมณ์นั้นถ้าอยู่ได้นานก็นิ่งได้นานอาจจะพัฒนาไปถึงฌานนะแต่ถ้าอยู่กับอารมณ์นี้แล้วอยากจะพัฒนาต่อในแง่ของการทำวิปัสสนาเวลามันเผลอไปให้รู้ทันจิตที่เผลอนึกออกไหมฮะก็เอาคร่าวๆเท่านี้เท่าที่เวลามีอยู่ในเบรกแรกครับนิมนต์ครับครับครับขอโอกาสอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรให้พรมน้ำในใจให้ใจเย็นไม่โกรธกันสักปีหนึ่งสักปีหนึ่งนะแต่บ้านเมืองจะสุขมากเลยปีนี้เทวดาก็ให้เราส่งน้ำพิเศษน้ำพุทธมนต์ส่งน้ำใจเมตตาน้ำเมตตาโมกุรณาทายินดียะเอ็นดูน้ำผูกจิตโมผูกใจพุทลังไข่ไม่ทะเลาะกันด้วยพระพุทโธเราต้องไม่เกลียดกันบุญทั้งหลายที่ทำไว้จะเป็นของเราบุญทำตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นของเราถ้าเราไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันไม่ฉาไม่ให้ร้ายกันไม่นินทาไม่เสียดสีว่าร้ายกันบุญจะเป็นของเราตลอดชีวิตบุญเป็นไฟขาวบาปเป็นไฟดำโกรธก็เป็นไฟดำโลภโกรธหลงเป็นไฟดำอิจฉาริษยาเป็นไฟดำ
อินทาให้ร้ายเป็นฝ่ายดำการแกล้งว่าแข้งชักอะไรกันนี่ก็เป็นฝ่ายดำเมตตาไม่โกรธไม่ว่าใครไม่ให้ร้ายใครไม่อิจฉาไม่ริษยาใครไม่โต้ตอบใครอุเบกขาเป็นฝ่ายขาวนี่เขาเรียกว่าใจสีขาวคนกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ใจสีขาวคนที่ด่าพ่อล่อแม่กันไม่กตัญญูรู้คุณนี่ใจสีดำมีแค่สองสีเนี่ยสีดีมีสีเดียวคือสีขาวทำได้ไหมโยมคุณจะใส่เสื้อสีใดก็ไม่สำคัญสำคัญว่าคุณมีใจสีขาวหรือเปล่าใจสีขาวนี่ไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ใจสีดำนี่คุณจะไปต่ำอย่างเดียวความแค้นความเกลียดความโกรธความอิจฉาริษยาแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วก็นี่คือใจสีดำใจแค้นใจพยาบาทมองคนอื่นในแง่ร้ายแต่มองตัวเองในแง่ดีนี่ก็ใจสีดำนินทาให้ร้ายคนอื่นก็ยกย่องตัวเองก็ใจสีดำใจสีขาวนี่จะติเตียนตัวเองตักเตือนตัวเองด่าตัวเองว่าตัวเองนี่ใจสีขาวสีขาวคือการชำระใจตัวเองว่าตัวเองด่าตัวเองไม่ได้ให้ร้ายใครทั้งหมดนี่ใจสีขาวน้ำนี่เขาไม่มีวิญญาณน้ำนี่เขาเข้ามาถูกร่างกายเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติจะให้เป็นอะไรก็ได้คนนั้นใจดีมันก็น้ำมันก็ดีคนนั้นใจร้ายน้ำมันก็ร้ายเห็นไหมคนใจสะอาดน้ำไปถูกก็สะอาดคนใจไม่สะอาดน้ำไปถูกคนใจไม่สะอาดน้ำก็ตกปลกเราไม่ได้อยู่ที่น้ำภายนอกเราไม่อยู่ที่สีภายนอกคนจะดีไม่ดีอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่น้ำไม่อยู่ที่สีไม่อยู่ที่ชาติตระกูลไม่อยู่ที่ชื่อเพราะหรือไม่เพราะดังนั้นเรียกว่าคนอยู่ที่ใจดีหรือไม่ดีใจขาวหรือใจดำเห็นคนแก่เดินมาเนี่ยโอ้คนแก่น่าสงสารช่วยเหลือคนแก่เนี่ยเรียกคนใจขาวคนแก่ก็แก่ไปเถอะฉันเป็นคนวัยรุ่นฉันไม่สนใจนะปล่อยไปคนแก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีนี่คนใจดำคนไม่ดูแลพ่อแม่นี่คนใจดำนะคนใจขาวก็ดูแลพ่อแม่นี่คนใจสะอาดใจขาวก็ใจสะอาดอันเดียวกันใจดำก็ใจสกปรกอันเดียวกันแล้วเราทำบุญเพื่ออะไรทำบุญให้ใจสะอาดใช่ไหมทำบุญให้ใจสว่างทำบุญให้ใจสงบทำบุญให้ใจเป็นบุญทำบุญให้ใจเนี่ยเป็นเที่ยงธรรมให้ใจเราเจออะไรก็มีความสุขเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปดังนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วในชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุข
าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือเมื่อฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญยังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เวลาเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดขัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บแค่ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่นี่พิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกงั้นแล้วเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสารณะที่ผู้อื่นเขาเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปรใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์นั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์
เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันละน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตอิมโลสวนธรรมสารสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่าน
สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานของพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็ขอนำเอาคำถามที่ส่งมาทางนี้นะครับออกมาถามบ้างโยมถามว่าเวลาจะนั่งสมาธิต้องจัดท่านั่งให้สะดวกสบายจะได้นั่งได้นานถูกไหมคะก็ถูกในแง่ว่าจัดท่านั่งให้สะดวกสบายถูกในแง่ว่าให้สะดวกสบายแต่จุดหมายไม่ได้ว่าจุดมุ่งหมายไม่ได้ว่าจะให้นั่งนานแต่ให้สะดวกสะดวกคือสะดวกในการที่จะนั่งภาวนาได้จะนั่งได้นานก็ดีนั่งไม่ได้นานก็ไม่เป็นไรคือเข้าใจคือบางทีบางคนก็นั่งไม่ได้นานมีทุกขเวทนามารบกวนเงี้ยนะการนั่งในท่าขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายหรือขัดสมาธิเพชรเลยนะเอามันลำบากสำหรับคนที่อายุมากหรือว่ามีปัญหาด้านสรีระเนี่ยนะจะนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ได้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แต่อย่าพิงแบบสบายเกินพิงสบายเกินสมมติยิ่งมีที่รองหัวอย่างนี้นะครอบตัดเดียวครอบนั้นนั่งเนี่ยเพื่อที่ให้มีอิริยาบถที่นิ่งๆเพื่อที่จะได้เห็นจิตง่ายๆภาวนาไปโดยที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องว่าจะต้องเดี๋ยวจะนั่งได้ไม่นานเดี๋ยวจะปวดเมื่อยนั่งเก้าอี้ที่ตัวเองสะดวกนั่นแหละนะแต่นั่งอย่าให้สบายเกินไปนะสบายในที่นี้คือสบายพอที่จะให้เกิดสติตื่นรู้ก็คือไม่ใช่นั่งแล้วเพื่อที่จะทำความเคลิ้มให้หลับนั่งให้หลับกับนั่งให้รู้นั้นไม่เหมือนกันนะนั้นจะให้นั่งได้ยังไงเนี่ยก็คือเอาท่าที่สะดวกสบายแต่จุดมุ่งหมายไม่ได้เพื่อจะให้นั่งได้นานโดยที่มันนั่งได้นานอยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่จุดหมายนะนั่งให้สะดวกเนี่ยเพื่อที่จะภาวนาได้ง่ายนะภาวนาได้ง่ายถ้าคนสมัยโบราณท่านนั่งขัดสมาธิเป็นประจำอยู่แล้วจะให้มานั่งเก้าอี้เนี่ยนะบางทีท่านไม่สะดวกไม่สบายท่านชอบนั่งขาสมาธิเคยเจอนะเคยเจอโยมบอกมากราบเนี่ยนะโยมนั่งเก้าอี้ก็ได้นะบอกไม่คุ้นนั่งเก้าอี้ไม่คุ้นขอนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นนั่งขาสมาธิหรือนั่งพับเพียบเขาคุ้นกว่าเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้นั่งเก้าอี้เวลาจะนั่งอะไรก็นั่งกับพื้นความคุ้นเคยของเขาก็จะคุ้นกับการนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบแต่นั่งพับเพียบเนี่ยอาจจะเรารุ่นนี้นะอาจจะยากหน่อยมันนั่งแล้วเอียงๆนะก็นั่งขัดสมาธิก็ได้ถ้าสมาธิไม่คุ้นก็นั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ข้อควรระวังเนี่ยโดยเฉพาะเก้าอี้อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยถ้านั่งไม่ดีเนี่ยนะมันจะหลับดังนั้นนั่งอย่าให้มันสบายคือพิงแบบเต็มที่นะมันจะเต็มหลับเอาแค่แตะรับส่วนด้านหลังเล็กน้อยเพื่อให้เป็นการพยุงน้ำหนักนะไม่ให้มันปวดเมื่อยง่ายนะก็นั่งแต่ตัวต้องการที่เราต้องการจริงๆคือนั่งเพื่อให้ตื่นรู้ดังนั้นการนั่งจึงไม่ใช่นั่งเพื่อเคลิ้มเพื่อจะให้หลับเพื่อจะให้เบลอไม่ใช่อย่างนั้นการนั่งให้ตื่นรู้มันก็จะเป็นการนั่งเพียงแค่แตะเอาหลังแตะหรือถ้าไม่แตะได้ก็ยิ่งดีไม่แตะได้ก็ดีคือนั่งแล้วหลังตรงโดยไม่ต้องอาศัยพนักพิงนั่งในท่าที่สะดวกต่อการภาวนาหมายความว่าสะดวกต่อการที่จะตื่นรู้ดังนั้นท่านั่งเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะนั่งเน้นที่สบาย
แต่ให้เน้นที่สะดวกไม่เหมือนกันแท้นะสองคำนี้ไม่เหมือนกันแท้เอาสะดวกแต่สบายเนี่ยให้สบายพอที่จะทำการภาวนาได้แล้วเกิดสติตื่นรู้ได้ง่ายนะถ้าลำบากเกินไปบางทีมันก็นั่งแล้วเครียดนะถ้าสบายเกินไปบางทีนั่งแล้วเคลิ้มเพราะนั้นไอ้เครียดไอ้เคลิ้มเนี่ยก็ไม่ดีทั้งคู่ถ้าไหนก็ตามที่สามารถทำให้เราอยู่กับองค์ภาวนาแล้วก็สังเกตจิตที่เผลอได้อยู่กับองค์ภาวนาแล้วสังเกตจิตที่เผลอได้อย่างเงี้ยอิริยาบถไหนก็ตามถ้าทำได้ก็ทำไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวเดินก็ได้เดินก็ไม่จำเป็นว่าต้องทำทางเดินให้มันเป็นทางจงกรมแบบพระก็ได้โยมีสนามหญ้าเดินก็เดินสนามหญ้าระวังอย่าเดินซ้ำๆจนหญ้าตายก็แล้วกันลองไปดูถ้าแต่ถ้าสนามหญ้าของบ้านตัวเองก็ไม่เป็นไรตายไปก็ยอมรับได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าไปเดินของคนอื่นเขาว่าไปเดินซ้ำๆจนหญ้าเขาตายเลยนะเขาจะว่าเอาคำถามต่อไปนะฮะ โยมปฏิภาณถามมาว่าจากที่พระอาจารย์เมตตาตอบคำถามที่ผมถามเรื่องเจริญปัญญาผมได้ปฏิบัติโดยดูลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าจนเต็มที่มันจะเห็นความอึดอัดนิดหนึ่งแล้วก็จะหายใจออกตอนหายใจออกก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันจึงสอนจิตว่านั่นแหละเพราะมันถูกบีบคั้นถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นพอรู้ตัวขึ้นมาก็จะสอนจิตว่าจิตบังคับไม่ได้ให้ดูลมก็หนีไปหาอารมณ์อื่นได้ปฏิบัติไปแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ ลมเนี่ยนะการหายใจของร่างกายเนี่ยนะมันสะท้อนถึงตัวทุกขังคือแสดงลักษณะไตรลักษณ์อยู่ข้อหนึ่งคือทุกขังทุกขลักษณะหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกนะมันจะอึดอัดหายใจเข้าไปเรื่อยๆมันจะไม่ไหวแล้วต้องระบายลมออกระบายลมออกไปทีแรกเนี่ยนะตอนพ่นลมออกเนี่ยนะมันเบาสบายพอลมออกไปถ้ามันไม่สูดเข้ามานะออกไปเรื่อยๆมันจะหิวลมแล้วคราวนี้มันจะหิวลมมันจะขาดใจตายมันต้องการที่จะสูดลมเข้ามันคือภาวะทุกบีบคั้นทุกลมหายใจเข้าออกถ้าภาวนาไปแล้วจิตมันรับรู้โดยไม่ต้องพูดเลยนะจิตมันรับรู้อย่างนี้ในแง่อย่างนี้ใช้ได้คือเห็นกายแสดงทุกขลักษณะกายในที่นี้คือลมหายใจเห็นกายที่มันมีการหายใจเนี่ยแสดงทุกขลักษณะนี้ถ้ามันเป็นการสอนจิตอย่างที่โยมบอกมาเห็นอย่างนี้แล้วก็อึดอัดนะเห็นหายใจเข้าทำไมหายใจออกก็อึดอัดหายใจออกทำไมหายใจเข้าก็รู้สึกจะขาดใจก็สอนตัวเองนะอย่างที่โยมบอกว่าสอนตัวเองเพราะมันถูกบีบคั้นมันเป็นอย่างนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ระดับหนึ่งคือมันเป็นการพูดสอนเป็นการนึกคิดเอานึกคิดเอาพูดสอนในใจถือว่าเป็นการนำร่องให้จิตพิจารณาในแง่นี้ได้อยู่นะแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนายังไม่ใช่จิตที่ขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพูดเป็นศัพท์ก็คืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะมันต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดนึกไอตอนที่โยมบอกว่าจึงสอนจิตว่าไอสอนจิตจึงสอนจิตว่าหมายความว่าพูดสอนในใจใช่ไหมไอการพูดสอนในใจเนี่ยมันยังไม่ใช่เห็นแท้ๆตอนเห็นแท้ๆเนี่ยมันจะไม่มีคำพูดอะไรแต่กลายเป็นความเข้าใจแต่ว่าไม่ใช่ผิดนะไม่ใช่ว่าที่ทำมานี่ผิดแต่มันอยู่ในเส้นทางอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาไปเรื่อยๆถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ที่บอกว่าจิตบังคับไม่ได้แล้วก็พูด
สอนมันก็ใช้ได้อยู่นะฮะแต่มันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าพูดสอนดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆอย่าเอาแต่พูดสอนไม่ใช่ว่าพูดสอนนี่ไม่ดีไม่ใช่ว่าการพูดสอนในใจนี่ไม่ดีแต่อย่าเอาแค่นี้และอย่าพอใจเพียงแค่ว่าพูดสอนนั้นได้แล้วนะมันต้องเห็นไอ้ตอนเห็นคือมันไม่มีคำพูดมันเห็นสภาวะแสดงความจริงตอนนั้นไม่พูดอะไรเลยกลายเป็นความเข้าใจแล้วถ้าจะอธิบายให้คนอื่นมันจะต้องอธิบายแบบอย่างที่โยมว่านี่แหละแต่ตอนที่มันเห็นเนี่ยนะมันไม่มีคำอธิบายมันไม่มีคำอธิบายมันแวบที่รู้เนี่ยนะมันเป็นรู้จริงๆมันจะเห็นเข้าใจปิ๊งขึ้นมาเนี่ยนะแต่มันเห็นไตรลักษณ์ก็ยังไม่ใช่ว่าจะบรรลุมรรคผลนะมันต้องเห็นแล้วเห็นอีกนะจิตมันดื้อมันเรียกว่าอะไรดักดานมันโง่ดักดานอันนี้ไม่ใช่ว่าโยมนะว่าความที่เรามีความเห็นผิดนะมันเห็นมานานสะสมเขาเรียกสะสมมิจฉาทิฏฐิอยู่นานในการเห็นไตรลักษณ์เพียงครั้งเดียวเนี่ยมันยังไม่พอที่จะ เกิดบรรลุมรรคผลก็ต้องเห็นแล้วเห็นอีกเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาเคยเข้าใจว่าถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันควรจะบรรลุมรรคผลแล้วพอภาวนาไปเห็นไตรลักษณ์ทำไมไม่บรรลุสักทีไปถามครูบาอาจารย์อ๋อต้องเห็นแล้วเห็นอีกอ๋อครับมันเลยเบาใจได้ว่ามันต้องภาวนาอีกนานอย่างโยงกันเหมือนกันนะลองทำดูที่ทำมาไม่ใช่ว่าผิดแต่มันยังพัฒนาต่อได้วิธีพัฒนาต่อก็คือเห็นสภาวะโดยไม่ต้องพูดลองไม่คือไม่ต้องห่วงกังวลไม่ต้องพูดทุกครั้งแล้วก็อย่ายึดว่าจะต้องพูดต้องอธิบายให้ได้ทุกครั้งไม่ใช่อย่างนั้นนะลองเห็นเฉยๆเห็นเฉยๆดูบ้างนะต่อไปโยมกิตติพงศ์ถามว่ากระผมขอกราบเรียนถามว่าการนั่งเห็นกายทั้งกายหายใจรู้สึกถึงร่างกายหายใจจะเป็นสมถะกรรมฐานได้ไหมครับหรือรู้ลมหายใจเข้าออกจึงจะเป็นสมถะครับช่วงนี้ปฏิบัติรู้สึกสับสนสงสัยครับเป็นสมถะทั้งคู่แหละไม่ต้องไปกังวลเลยแต่มีคำว่าแต่การรู้ลมหายใจถ้ารู้ณจุดเดียวเนี่ยมันจะเพ่งง่ายมันง่ายต่อการเพ่งแต่มันง่ายต่อการที่ฝึกเริ่มต้นนะถ้าอยู่ๆจะให้เห็นกายหายใจเนี่ยนะบางคนทำยังไงรู้ตรงไหนมันนึกไม่ออกก็ให้เริ่มต้นจากรู้จุดเดียวไปก่อนได้นะแต่ตอนรู้จุดเดียวเนี่ยมันจะเห็นจิตที่เผลอง่ายเห็นจิตที่เคลื่อนออกไปข้างนอกง่ายแต่มันจะเห็นจิตที่เพ่งยากมันเริ่มต้นก็เพ่งแล้วประมาณนี้นะพอเริ่มปุ๊บมันก็เพ่งเลยฉะนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งครูบาอาจารย์เห็นแล้วว่าชักมีปัญหาในการแยกไม่ออกระหว่างไอ้รู้กับไอ้เพ่งเนี่ยมันแยกไม่ออกแล้วนะท่านจะให้มาเห็นกายหายใจไอ้ตอนเห็นกายหายใจเนี่ยมันคือไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งเห็นกายหายใจคือเห็นรวมๆไม่เพ่งบางทีท่านก็จะมีคำกำกับด้วยเห็นกายหายใจไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งเพื่อที่จะบอกว่าอย่าไปเพ่งตรงนั้นอย่าไปเพ่งตรงนี้นะไม่ใช่ว่าจะเพ่งที่ท้องไม่เพ่งที่จมูกหรือจะพยายามนึกให้ชัดๆว่าร่างกายเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เห็นกายหายใจคือเห็นองค์รวมนั่งอยู่เนี่ยมันหายใจด้วยแล้วพอมันไปรู้จุดใดจุดหนึ่งมันจะสังเกตได้เลยว่าไอ้ตอนที่เห็นกายหายใจเนี่ยมันเป็นความรู้แบบไอ้ตอนรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเบาๆพอมันไปรู้แค่จุดเดียวเนี่ยนะมันมีการรวบฟุบเข้ามารู้ลมที่จมูกก็จะรวบฟุบเข้ามาที่จมูกรู้ที่ท้องพองยุบก็จะรวบฟุบเข้ามาที่ท้องเงี้ยมันจะแยกออกระหว่างว่าตอนรู้จุดเดียวมันคือมันอาการเพ่งเป็นอย่างนี้นะตอนรู้แบบกว้างๆมันเป็นอาการอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะแยกออกได้ถ้าฝึกมาพอสมควรแล้วนะถ้าเห็นลมหายใจจุดๆเดียวมาพอสมควรแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนจุดเริ่มต้นแทนที่จะมาเริ่มที่ลมหายใจจุดเดียวลองมาเห็น
กายหายใจกว้างๆหมายความว่าเห็นกายนี้หายใจไม่เพ่งลมนะไม่เพ่งณตรงไหนเลยนะลองเริ่มแบบนี้ดูนะแล้วพอมันคุ้นชินพอคล้ายๆว่าเราคุ้นชินที่จะดูลมณจุดๆเดียวเนี่ยนะพอเรามาเริ่มเห็นกายหายใจเนี่ยมันจะมีธรรมดามากเลยคือมันจะกลับมาที่เดิมเราจะแยกออกได้ว่าอ้อไอตอนที่เราเริ่มต้นดูลมหายใจจุดเดียวเนี่ยนะคิดว่าถูกแล้วคิดว่าดีแล้วจริงๆมันคือเพ่งอยู่มันเราจะแยกออกว่าอ้อไอนี่คือเพ่งแล้วพอมันมีอาการอย่างนี้น้ำหนักจิตแบบนี้ก็จะรู้ได้ว่านี่คือเพ่งอีกแล้วไม่งั้นแล้วเราจะแยกไม่ออกระหว่างเพ่งกับรู้แบบไม่เพ่งมันเป็นยังไงรู้แต่ว่าเผลอคือยังไงแต่นี้มันมีเผลอคนละแบบเผลอออกไปข้างนอกเลยกับเผลอเพ่งณจุดๆเดียวไอ้ตรงเผลอเพ่งเนี่ยดูยากนั้นแรกๆเนี่ยให้รู้ว่าเผลอเพลินออกไปข้างนอกก่อนนะพอเห็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยพอมีทักษะในการดูจิตแล้วลองเปลี่ยนที่อยู่แทนที่จะอยู่จุดเล็กๆให้มาเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมแล้วจิตมันจะทำที่มันเคยทำก็คือมันเคยรู้จุดเดียวมันก็จะมารู้จุดเดียวคราวนี้เราจะแยกออกได้ว่าไอ้จุดเดียวเนี่ยที่เราเคยทำเนี่ยมันคือเพ่งนะเพราะฉะนั้นที่โยมกิตติพงศ์ทำมาลองเปรียบเทียบกันดูนะตอนเห็นกายทั้งกายหายใจกับตอนที่เห็นลมหายใจนะจุดเดียวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะลองไปทำดูนะแล้วก็ลองแบ่งปันความรู้กันบ้างเท่าที่ลองฝึกมาเนี่ยก็คือตอนเห็นกายหายใจเห็นกายทั้งกายเนี่ยนะมันจะเห็นความเผลอสองแบบคือเผลอเพลินกับเผลอเพ่งถ้าเริ่มจากลมหายใจเพียงจุดเดียวเนี่ยมันมักจะไม่เห็นว่าเผลอเพ่งเพราะเริ่มต้นก็เพ่งเลยมันจะเห็นแต่เผลอเพลินออกไปข้างนอกนะกับจิตเคลื่อนออกไปข้างนอกมันก็พอเป็นจุดเริ่มต้นได้อยู่สำหรับคนที่ภาวนาใหม่ๆนะแต่ถ้าภาวนานานแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนมาเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมดูบ้างนะทางสถานีมีคำถามไหมครับครับขออนุญาตพระอาจารย์ครับยังมีคำถามจากคุณโยมเดชนนทบุรีครับที่คงเหลืออยู่2ข้อนะครับครับถามต่อไปว่าอย่างไรจึงเรียกสมาธิหัวต่อสมาธิหลับตา อย่างไรจึงเรียกสมาธิปัญญาครับสมาธิหัวตอเนี่ยนะเป็นคำที่ครูบาอาจารย์ท่านเอาไว้เรียกคนที่เอาแต่สงบเนี่ยท่านเปรียบว่าเหมือนหินทับหญ้าเอาไว้หรือว่าเป็นสมาธิหัวตอได้แต่นั่งนิ่งนิ่งทื่อๆไม่มีปัญญารู้อะไรประมาณว่าเอาแต่สงบนั่งเหมือนหัวตอท่านเปรียบอย่างนี้นะคือเอาแต่นิ่งเอาแต่ว่างเอาแต่สงบมันคือสรุปแล้วมันคือทำแต่สมถกรรมฐานไม่ขึ้นวิปัสสนามันต้องเห็นกายแสดงไตรลักษณ์หรือเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์มันจึงจะพ้นจากความเป็นหัวตอนไม่ได้อันนี้จะทำยังไงให้มันถึงขั้นนั้นก็คืออย่าเอาแต่ตั้งความหวังในการภาวนาว่าจะต้องสงบจะต้องนิ่งต้องว่างถ้าเอาความถ้าตั้งจุดมุ่งหมายในการภาวนาว่าจะต้องสงบจะต้องนิ่งจะต้องว่างเนี่ยนะมันจะไปอยู่ในจุดที่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนหัวต่อคล้ายๆกับว่าเอาแต่สงบพอมันไม่สงบก็ไม่ยอมรู้ว่ามันจิตมันแสดงความจริงแล้วว่ามันไม่เที่ยงนะหรือมันแสดงความจริงแล้วว่ามันเป็นอนัตตานะไม่ยอมดูในแง่นี้พอมันเผลอไปรีบดึงกลับมาหรือเผลอรีบดึงกลับมามันได้แต่สงบถ้าทำได้ไม่ได้แต่สงบไอ้สงบเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่ามันไม่มีปัญญาและถ้าท่านจะบอกว่าไม่มีปัญญาเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าบางทีมันไม่กระเทือนถึงใจอ่ะท่านก็จะใช้คำหนักๆแรงๆหน่อยว่าสมาธิหัวต่อมันก็ไอ้คนลูกศิษย์ได้ยินก็โอ้นี่เราต้องแก้ไขแล้วประมาณอย่างเงี้ยบางทีต้องใช้คำแรงๆบ้างเพื่อกระตุกให้รู้สึกตัวขึ้นมาพอเข้าใจนะฮะมีคำถามอื่นไหมครับครับก
คำถามสุดท้ายครับ สอบถามว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรเราจึงเป็นผู้สะอาดสว่างสงบครับก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่ไม่สะอาดน่ะมันอะไรทำให้ไม่สะอาดก็ตัวกิเลสนั่นเองนะอย่างนั้นถ้าจะให้สะอาดก็คือต้องปราศจากกิเลสอันนี้ก็มันมีลำดับไปนะก็คือทำสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละจะสะอาดได้นะหมายถึงความสะอาดทางจิตนะถ้าเอาแต่สงบมันก็จะกลายเป็นเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชใหม่ๆแล้วไปเรียนกับฤาษีมันก็แค่สงบแล้วพอพระองค์เห็นว่าสงบแบบฤาษีเนี่ยนะพอออกจากฌานมามันก็ยังมีกิเลสอยู่มันไม่มีการตัดกิเลสมันไม่มีขั้นตอนในการตัดกิเลสออกมาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังมีกิเลสอยู่ถ้านี่เป็นความละเอียดของพระโพธิสัตว์ตอนที่ยังไม่ตรัสรู้นะเห็นละเอียดว่ามันยังไม่ตัดกิเลสอะไรเลยออกฌานมาก็ยังมีกิเลสอยู่นี่อันนี้เป็นเรื่องที่น่ายกย่องของพระองค์อย่างมากเลยที่แยกออกว่าเวลาเข้าฌานไปเนี่ยมันฌานแบบฤาษีเข้าไปนิ่งๆเนี่ยนะมันยังไม่มีการตัดกิเลสอะไรมันต้องมีขั้นตอนมรรคผลตัดกิเลสตอนเป็นโสดาบันมันจะตัดกิเลสสะอาดขึ้นนิดนึงสะอาดขึ้นนิดนึงคือตัดสังโยชน์ที่มีอยู่10เนี่ยตัดออกไป3ข้อจากที่มันสกปรก10ส่วนก็เอาออกไปได้3ส่วนสะอาดได้มากกว่าปุถุชนสกทาคามีก็คือภาวนาไปอย่างเดิมแหละแล้วก็บรรลุมรรคผลอีกครั้งหนึ่งก็สะอาดมากขึ้นสะอาดมากขึ้นโดยทฤษฎีเนี่ยบอกว่าราคะโทสะโมหะเบาบางลงนะส่วนสังโยชน์เนี่ยไม่ได้ตัดเพิ่มขึ้นแต่ราคะโทสะโมหะเบาบางลงสติว่องไวขึ้นเราอ่านแล้วอาจจะนึกไม่ออกว่ามันจะแตกต่างกับโสดาบันยังไงแต่ถ้าถามพระสกิทาคาท่านบอกว่าต่างกันเยอะเลยนี่ถ้าไปถามพระอนาคามีท่านจะบอกไปอีกเรื่องเลยมันละกาไปแล้วเลยของพระอนาคามีนะสะอาดกว่าโสดาบันกว่าสกทาคามีเยอะเลยตัดสังโยชน์ไปชัดๆอีก2ข้อหมดเรื่องราคะแล้วแถมไม่มีโทสะด้วยโอ้โหมันจะสะอาดขนาดไหนจนบางท่านเนี่ยคิดว่าจบแล้วมีเลยมีขนาดนั้นเลยนะบางท่านคิดว่าจบแล้วหลวงปู่ดูลย์เคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าครูบาอาจารย์หลายท่านเลยพอถึงขั้นเนี้ยเป็นพระอนาคามีเนี่ยเข้าใจว่าตนเองจบแล้วแต่พอมรณภาพหรือว่าสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยจึงรู้ว่าอ้าวยังไม่จบคือไปเป็นพระพรหมนะหลวงปู่ดูลย์จะเรียกพระอนาคามีที่เข้าใจผิดว่านึกว่าจบแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเป็นผีใหญ่ผีใหญ่ผีหมายถึงว่าพอตายไปแล้วจึงเป็นผีใช่ไหมแต่ผีเนี่ยไม่ใช่ผีธรรมดาไม่ใช่ผีแบบอะไรที่เล่ยร่อนอะไรผีใหญ่ก็คือเป็นพระพรหมนั่นเองก็เป็นพระพรหมแต่ไม่ต้องไปห่วงท่านอันนี้คำว่าผีใหญ่เนี่ยคือคำที่หลวงปู่ดูลเรียกหลวงปู่ดูลก็คือตามความเชื่อความศรัทธาของเราคือว่าท่านเนี่ยถึงสุดยอดแล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมองมาท่านก็จะเห็นว่านี่ยังไม่จบประมาณนี้นะแต่ผู้ที่ยังไม่จบเนี่ยพอถึงขั้นพระอนาคามีเนี่ยบางทีมันจิตมันปราศจากราคะเนี่ยนะพ้นกามแล้วเนี่ยมันมาเหมือนมาอีกโลกหนึ่งอ่ะมาอีกภูมินึงอ่ะบางทีก็เข้าใจว่าจบแล้วอันนี้พอถ้าท่านภาวนาไปเรื่อยๆนะยังภาวนาไปเรื่อยท่านจะเห็นว่ายังมีกิเลสอยู่นะยังมีความถือตัวอยู่นะยังมีความฟุ้งในธรรมอยู่บ้างนะประมาณอย่างนี้นะจิตยังเคลื่อนได้นะมีเคลื่อนได้มีหมองได้บางครั้งนะเห็นความไม่เที่ยงของจิตของท่านอยู่เนี่ยเห็นความเคลื่อนของจิตเห็นความหมองของจิตในบางคราวอะไรเงี้ยท่านก็ยังไม่จบท่านก็จะดูจิตของท่านต่อหรือภาวนาของท่านต่อ
ถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคราวนี้มันจะชัดเจนนะอันนี้ว่าตามคำของครูบาอาจารย์นะผมก็ยังไม่ถึงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันตรงนั้นมันเป็นยังไงไม่รู้นะเอาเป็นว่าสะอาดจริงๆก็คือต้องสะอาดให้ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาจนถึงขั้นบรรลุมรรคผลเป็นลำดับลำดับไปก็จะสะอาดเป็นลำดับลำดับไปโสดาบันจะสะอาดระดับหนึ่งสกทาคามีสะอาดอีกระดับหนึ่งอนาคามีสะอาดอีกระดับหนึ่งและสุดท้ายสะอาดหมดจดเลยคือเป็นพระอรหันต์ส่วนปุถุชนที่ยังไม่บรรลุขั้นใดเลยสามารถป้องกันตนเองไม่ให้สกปรกมากขึ้นด้วยการสมาทานศีลนะสมาทานศีลเอาไว้อย่างน้อยจะไม่มีการสกปรกในแง่ของการทำกรรมในเรื่องของกายกรรมและวจีกรรมแต่บางทีมันมีกิเลสอยู่ในใจก็ให้รู้ทันตอนมีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ทันก็คืออยู่ในขั้นของภาวนานะจนกว่าจะมีการบรรลุมรรคผลการละกิเลสสิ้นเชิงเนี่ยในแต่ละข้อแต่ละข้อสังโยชน์แต่ละตัวที่มันละโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคผลเนี่ยนะมันจะกลายเป็นการสะอาดแบบไม่กลับมาสกปรกอีกในข้อนั้นๆนะในระดับนั้นๆนะก็มีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะให้มันสะอาดหมดจดได้ก็คือทำการศึกษา3เรื่องอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานะเป็นลำดับไปขอเอาคำถามจากโยมทางนี้บ้างนะครับโยมวิไลวันกราบเรียนค่ะทุกครั้งที่เขียนหรือเม้นอะไรลงไปในโซเชียลมีเดียบางครั้งรู้ว่ามีโทสะในขณะที่เขียนรู้ว่ามีโทสะในขณะที่เขียนเพราะเขียนอย่างมีสติ ไม่ได้เขียนเพื่อความสะใจถึงกระนั้นก็พยายามไม่ทำบ่อยคำถามค่ะทำลักษณะอย่างนี้คงไม่ผิดมากใช่ไหมคะ คือถ้าเขียนยังมีสตินะฮะถ้ามีสติจริงควรจะไม่เขียนอย่างมีโทสะ เพราะนั้นถ้าไอตอนที่มีโทสะแล้วเขียนไปตอนนั้นขาดสตินั้นถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีคือถ้าจะคอมเมนต์อะไรในโซเชียลเนี่ยนะต้องให้ใจมันปกติก่อนต้องให้ใจปกติก่อนไม่มีโทสะในขณะที่คอมเมนต์นั้นไม่ใช่มีโทสะแต่ก็รู้ไปแล้วก็คอมเมนต์ไปแล้วก็มีโทสะยังอันนี้เรียกว่ายังไม่เกลี้ยงยังสติยังไม่แท้ถ้าจะมีสติแท้ๆเนี่ยและให้มันมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราด้วยก็คือควรจะมีสติแล้วกิเลสดับกิเลสดับแล้วไม่เกิดแล้วค่อยเม้นถ้ามันมีกิเลสเกิดขึ้นมาอย่าเพิ่งเม้นไม่งั้นนะมันเหมือนรู้ตัวนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับว่ายังอะไรอะกิเลสยังมีอยู่อะอย่าให้มีเจือเลยนะอย่าให้มีเจือเลยโทสะแม้แต่นิดหน่อยๆ นะคือโซเชียลเนี่ยสื่อสังคมเนี่ยนะมันเราไม่ต้องรีบเม้นก็ได้ไม่ต้องรีบพิมพ์ก็ได้รอใจสบายๆก่อนแล้วค่อยพิมพ์แล้วก็ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกๆวันเนี่ยนะเพราะเราคล้ายๆจะทำด้วยความสะใจอ่ะไม่ได้เขียนด้วยความสะใจก็จริงแต่มันรู้บางครั้งรู้ว่ามีโทสะในขณะเขียนถ้ามีโทสะอย่าเขียนอย่าพิมพ์นะคือคนไทยเนี่ยนะเขามีประเมินนะรู้สึกทาง Microsoft ยังไงก็ประเมินจัดลำดับความหยาบคายในการใช้โซเชียลมีเดียในการใช้สื่อในอินเทอร์เน็ตเลยนะเมืองไทยเนี่ยคะแนนสูงมากเลยคะแนนสูงหมายถึงว่าหยาบมากไม่ใช่ดีมากนะหยาบมาก
อาจจะไม่ถึงหยาบที่สุดแต่มันอยู่กลุ่มท้ายๆกลุ่มท้ายๆประเทศที่มีคะแนนความสุภาพในการใช้สื่อสังคมดูเหมือนจะเป็นเนเธอร์แลนด์ในเอเชียเนี่ยประเทศที่ใช้สื่อสังคมอย่างสุภาพที่สุดก็คือสิงคโปร์ของเรานะจริงๆไม่ต้องรอให้เขาประเมินก็ได้เราดูในสื่อสังคมของเราก็แล้วกันว่ามันหยาบขนาดไหนดังนั้นเราอย่าไปเติมความหยาบในนั้นเราในฐานะที่ฟังธรรมกันแล้วนะรู้เรียนรู้กรรมฐานกันแล้วเรียนรู้จิตใจกันแล้วเนี่ยอย่าไปเติมความหยาบในนั้นอย่างน้อยๆต้องรู้ว่าจิตขณะนี้มันมีอะไรปนนะมันอยากจะเป็นจิ้มเขาอยากไปเหน็บเขาอยากจะไปเฉือนเขาเงี้ยนะอย่าเพิ่งทำถ้าจะให้ดีการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสามารถทำได้แต่การชี้แจงต้องเป็นไปอย่างผู้เจริญชี้แจงด้วยเหตุผลเอาข้อมูลมาแสดงเหมือนอย่างจะยกตัวอย่างคนได้ไหมเนี่ยเหมือนอย่างหมอนะหมอยงหมออุดมหรือหมอประสิทธิ์เนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยไปดูเถอะอาจารย์หมอทั้ง3ท่านเนี่ยนะเวลาแสดงข้อมูลอะไรมาเนี่ยสุภาพไม่มีคำด่าทอให้ข้อมูลซื่อๆให้ข้อมูลแบบซื่อๆไม่มีเหน็บแนมไม่มีอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างได้นะเป็นตัวอย่างได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระด้วยใช่ไหมสามารถใช้สื่อสังคมหรือว่าสามารถที่จะแสดงออกต่อสังคมอย่างสุภาพได้และควรส่งเสริมแบบนี้แสดงออกอย่างสุภาพไม่ควรจะใช้สื่อสังคมเป็นเวทีเอาไว้ทะเลาะกันหรือว่าเห็นว่าเขาคงไม่รู้จักเราเราก็เกรียนเต็มที่เลยอย่างนี้แย่มากนะดังนั้นควรส่งเสริมให้เรามีสติในการใช้สื่อสังคมไม่ใช่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเดียวแต่มันเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยเราจะเป็นผู้ละเอียดรอบคอบแล้วก็อย่างที่คนเมื่อกี้ถามคือจะทำยังไงให้เราสะอาดเราจะสะอาดจากกิเลสได้ต่อเมื่อเรารู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นดังนั้นถ้ามีโทสะอย่าเพิ่งแสดงออกเขาไม่ได้บังคับให้เราต้องรีบแสดงออกเราสามารถที่จะเจริญสติก่อนได้ถ้ามันยังมีอะไรขุ่นมัวเราอยากจะไปกัดเขาจิกเขาอะไรเงี้ยนะให้นึกถึงที่อาตมาพูดไว้คราวก่อนว่าเราอาจจะเป็นไก่ในเข่งที่กำลังจิกกันเองและเตรียมถูกเชือดนะฉะนั้นมองให้กว้างออกไปอย่ามองเพียงแค่ไก่ในเข่งนี้มองกว้างๆออกไปมองดูภาพรวมนะมองดูชีวิตนี้เราควรใช้ชีวิตนี้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไปจิกไอ้ที่จิกเนี่ยนะเพียงแค่ขัดแย้งในเรื่องอะไรตัณหาทิฏฐิมานะแล้วก็ไปรักษาตัณหาทิฏฐิมานะพยายามส่งเสริมพยายามรักษากิเลส3ตัวนี้ไม่ต้องไปเสียดายมันไม่ต้องไปเสียดายเพียงแค่รู้ทันเนี่ยนะรู้ทันดีกว่ารู้ทันว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตนี้เราต้องการที่จะให้ชีวิตพัฒนาไปในแนวไหนในแง่ไหนถ้าเพียงแค่ว่าเพื่อให้กลุ่มหรือเพื่อให้แนวคิดนี้เพื่อให้กลุ่มนี้หรือว่าขอให้ฉันได้จิกกัดอะไรมันเป็นการทำเพื่อสนองกิเลสสนองตัณหาสนองทิฏฐิสนองมานะอะไรเงี้ยก็รู้ทันซะแล้วอย่าไปทำตามก็ขอให้ใช้สื่ออย่างมีสตินะต่อไปโยมอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรดี TAH โยมทาถ้าอ่านผิดขออภัยขอกราบเรียนถามของเรื่องของศีล8
ในข้อที่ว่าเจตนางดเว้นจากการนั่งหรือนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อยากทราบว่าต้องแยกขนาดของเตียงและที่นอนอย่างไรเนื่องจากสมาทานศีล8จึงอยากปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับที่นอนสูงที่นอนใหญ่มันมีท่านอาจารย์มีจำได้ไหมว่าต้องสูงเกินกี่นิ้วอะไรนะจริงตรงนี้ไปหาในลองไปหาเสิร์ชหาดูได้ว่ามันมีกี่นิ้วนะจำไม่ได้แล้วแต่เอาง่ายๆว่าคือถ้าที่นอนสูงใหญ่เนี่ยมันเป็นไปเพื่อเสพสุขในการนอนนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นที่นอนบางๆนะเป็นที่นอนบางๆเหมือนที่นอนปิกนิกอ่ะเป็นที่นอนบางๆคนสมัยก่อนปูเสือแต่นี่นอนปูเสือบางทีลุกขึ้นมาหลังลายมีผ้าปูหน่อยนึงหรือว่ามีอะไรเป็นเบาะรองแต่บางๆนะบางๆแล้วก็โดยหลักการก็คือว่าไม่เพื่อไม่ให้ติดสุขในการนอนนี้ที่นอนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยส่วนใหญ่จะหนากว่ากล่องทิชชู่นี่อีกนะกล่องทิชชู่นี่ก็หนาไปแล้วมันก็ควรประมาณสักเท่านี้พอได้มองออกไหมเนี่ยเท่านี้พอได้ไม่ใช่นอนทับหนังสือนะเอาความหนาของหนังสือเป็นเครื่องเทียบดูเอาประมาณแค่นี้อย่าให้เกินนี้คำว่าที่นอนสูงที่นอนใหญ่ในที่นี้ก็คือว่าไม่ประสงค์จะให้เราติดสุขในการนอนนั่นเองนะส่วนจะเอาให้มันแน่ชัดว่ากี่นิ้วกี่เซนเนี่ยนะอาตมาจำไม่ได้ลองไปเปิดหาใน Google เอาแล้วกันนะ ก็ขอมากลับมาย้ำมีคำถามไหมครับธนุชครับมีครับพระอาจารย์ครับครับขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมไม่ประสงค์จะออกนามนะครับคุณโยมเล่าว่าโยมป่วยเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาช่วงที่รักษาตัวอยู่นั้นได้อธิษฐานจิตไว้ว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วจะบวชศีล8ให้10วันแต่ออกมาบวชยังไม่ได้ต้องกินยาคุมสติอยู่ก็จะมีอาการกำเริบต้องนอนพักผ่อนวันละ12ชั่วโมงเป็นเหตุให้บวชไม่ได้โยมจะผิดสัจจะไหมเจ้าค่ะและควรจะทำอย่างไรเจ้าค่ะยังไม่ผิดนะยังหมายใจเอาไว้หมายใจเอาไว้ว่าถ้าปกติเมื่อไหร่จะมาบวชเงี้ยได้อยู่นะแต่เนี่ยมันยังไม่ปกติมาบวชแล้วก็ยังเป็นภาระหมายถึงว่าเป็นภาระกับตนเองภาระกับคนอื่นภาระกับตนเองคือเรายังต้องมีการจริงๆมันอยู่ในกระบวนการรักษาอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้รักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นเองมากลับมารักษาที่บ้านคืออาการดีขึ้นแล้วนะอาการดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่ถึงขั้นปกติจนกระทั่งมาบวชแล้วก็ทำให้การบวชนั้นราบรื่นได้ก็รอให้นิ่งนิ่งสักหน่อยนะครับคล้ายๆว่าให้อาการนั้นอ่ะดูน่าไว้ใจพอที่จะมาบวชได้ไม่มีภาระในการต้องไปกังวลว่าต้องกินยาต้องพักผ่อนอะไรที่มันดูเป็นอะไรดูเป็นพิเศษแล้วก็ดูต้องเป็นภาระของคนที่วัดที่เราจะไปบวช ด้วยอะไรเงี้ยก็เอาให้มันหายให้มันปลอดโปร่งกว่านี้แต่หมายใจไว้ก่อนว่าถ้าเป็นปกติเมื่อไหร่เราจะไปบวชเงี้ยได้ตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นปกติมันเพียงแค่ว่าดีขึ้นก็ขอให้เป็นปกติโดยเร็วแล้วก็จะได้มีโอกาสมาบวชมาถือศีลบวชในขัมมะนะจะได้พัฒนาจิตจริงๆเราสามารถพัฒนาได้ตอนนี้ตอนที่ยังไม่ได้มาบวชก็สามารถภาวนาในเวลานี้ได้เลยไม่ต้องรอมาวัดแต่รูปแบบของการภาวนาเนี่ยอย่าเอาแต่นิ่งอย่านั่งนิ่งๆอย่านั่งนิ่งๆเอาเน้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้านั่งนิ่งเดี๋ยวมันอาจจะเสี่ยงต่อการจมแช่ในความคิดแล้วก็อาจจะไปซ้ำเติมอาการเดิมๆครับนิมนต์ครับครับหมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับครับงั้นก็ขอ
มีคำถามทางนี้สุดท้ายนะฮะบอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกเวียนหัวอย่างนี้เรียกว่าเพ่งมันเพ่งหรือเปล่าถ้าเวียนหัวแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้เรื่องเพ่งนะฮะลองไปทำอะไรลองเคลื่อนไหวดูบ้างนะอย่าไปนั่งนิ่งๆแล้วอย่าไปเพ่งนะจุดๆเดียวลองให้มันรู้สึกตัวเห็นกายหายใจอ่ะลองหรือไม่ก็เคลื่อนไหวจะได้ไม่เพ่งอาการเพ่งก็คือว่ามันจะไปดูนะจุดๆเดียวลองเปลี่ยนมาเห็นกายหายใจอาจจะแก้ได้นะฮะก็เท่านี้ครับนิมนต์ครับครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้ว สาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความติชมแนะนำมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับครับก็ขอฝากส่งท้ายนะคือช่วงนี้เราจะสังเกตได้ว่าในสื่อสังคมในโซเชียลมันจะเป็นมีข้อความที่เป็นพิษเยอะชวนทะเลาะชวนให้หงุดหงิดชวนให้มีโทสะเราพยายามรู้สึกตัวเจริญสติบ่อยๆแล้วก็แทนที่จะไปใส่ไฟเติมเชื้อไฟแห่งโทสะในโลกโซเชียลเนี่ยนะลองเปลี่ยนใหม่ลองมาส่งเสริมหาเหตุการณ์ดีๆมาแบ่งกันมาแชร์กันเติมบุญเติมกุศลในโลกสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยให้มากๆเช่นว่ามีข่าววัดทำศพให้ฟรีสัปเหร่อทิศแรงกายที่จะทำศพอย่างเงี้ยหรือว่าเจ้าหน้าที่แพทย์เนี่ยฝ่าสายฝนไปรับผู้ป่วยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยพยายามสื่ออย่างเงี้ยกระจายออกไปยกย่องคนดีร้านอาหารยกหนี้ให้รปภ.อะไรประมาณนี้นะหรือว่าโยมสั่งอาหารแล้วบอกว่าขอข้าวปลาเพิ่มด้วยเพราะว่าค่าแรงยังไม่ออกจะสั่งอาหารให้เด็กร้านแถมให้อีกห่อหนึ่งบอกว่าห่อนี้ไม่คิดตังค์นะฝากให้ลูกด้วยประมาณฝากให้เด็กด้วยคือของอะไรที่มันจะให้มันส่งเสริมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในแง่ของกุศลให้เกิดขึ้นมาเนี่ยพยายามแพร่กระจายในเรื่องนี้ทำถ้าไม่ได้ทำเองก็หากุศลของคนอื่นมาบอกต่อแต่ถ้าให้ดีช่วยกันขยายความดีน้ำใจเล็กๆน้อยๆแต่เป็นกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่เนี่ยให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ขอให้ชาวไทยมีชัยและขับเคลื่อนไปด้วยบุญอย่าขับเคลื่อนไปด้วยคำด่าขออนุโมทนาขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ธงชาติและเพลง